ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์นะครับผมก็รูปปั้นที่อยู่องค์ซ้ายนะครับผมก็คือพญางามเมืองนะครับผมส่วนองค์กลางนะครับก็คือพญามังลายครับแล้วส่วนองค์ขวามือนะครับก็คือพญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับผมก็ทั้ง3องค์ก็จะเป็นพระสหายกันนะครับผมก็ได้เสด็จมาที่นี่ก็เลยได้มาสร้างที่ประทับชั่วคราวครับผมก็ในสมัยนั้นพอสร้างเสร็จปั๊บท่านก็เลยให้ตั้งชื่อเมืองของที่นี่ว่าเป็นนพบุรีศรีนครพิงค์ครับผมเป็นชื่อที่มาของเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเราเริ่มความเป็นสิริมงคลด้วยการพาคุณผู้ชมมาสักการะที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ใกล้กับวัดอินทขีนสะดือเมืองค่ะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งการระลึกถึงการสร้างเมืองเชียงใหม่ของพญามังรายและพระสหายทั้งสองคือพญางามเมืองเจ้าเมืองพะเยาและพญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเจ้าเมืองสุโขทัยนั่นเองค่ะเมื่อครั้งพระองค์ทรงย้ายเมืองจากเวียงกุมกามมาสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นอันเป็นชัยภูมิที่ดีกว่าโปรดให้สร้างที่ประทับชั่วคราวขึ้นบริเวณวัดเชียงมั่นในปัจจุบันค่ะและได้ร่วมกับพระสหายทั้งสองสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1839จนแล้วเสร็จในปีเดียวกันซึ่งขนานนามเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้ว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ค่ะทองแดงรมดำมีขนาดเท่าครึ่งโดยมีความสูง2เมตร70เซนออกแบบและทำการปั้นหล่อโดยอาจารย์ไข่มุกชูโตพระบรมรูปประกอบด้วยพญามังรายประทับกลางเป็นประธานพญาร่วงประทับอยู่เบื้องซ้ายพญางามเมืองประทับอยู่เบื้องขวาค่ะเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่หลงไหลในรสชาติของกาแฟ Coffee Base ด้วยรสชาติจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าและอาราบิก้าแท้ๆบดสดทุกแก้วด้วยหลากหลายเมนูคุณภาพคู่กับเบเกอรี่สดใหม่เติมเต็มทุกช่วงเวลาแห่งความสุขกับบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบายเปิดบริการ 8:00 น.ถึง 3:00 น. Coffee Base ริมถนนพระราม 2เพียง100 เมตรจากวัดพันท้ายนรสิงห์โทร034
458-121-122เบาแดงแจกโชคใหญ่อยากให้คนไทยรวยทั่วแผ่นดินแจกพันยัน10ล้าน7เดือนติดต่อกันเดือนที่8ลุ้นอภิมหาแจ็คพอตรับไปเลยคนเดียว10ล้านบาทอยากได้รีบเขียนคำว่าวิตามิน B12 พร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรด้วยลายมือพับใส่ฝาคาราบาวแดงยนต์ลงกล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือส่งไปที่ตู้ปน .111 ปน พ.บางบ่อสมุทรปราการ10560ส่งมากมีสิทธิ์มากรวยคนเดียว10ล้าน